สวัสดีสครับวัคสุดณีโฮครับคุณที่สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีครับทุกคนนะครับกลับมาเจอกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่อง Comprehensible ไทยนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับวันที่23กันยายนนะครับพ.ศ.2566นะครัใบช่ครับหรือว่าพ.ศ.2023ครับคุณที่โอเคได้ครับตอนนี้ก็เวลาบ่าย2:12นะครับครับนะฮะเราเนี่ยก็เป็นตอนมบา่าเยจอกันแล้วครูอาตี้แล้วก็ครูผมนะครับนะวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาคุยกันดีครับให้นักเรียนฟังครับวันนี้คืออย่างนี้ครูอาตี้ผมก็ไปดูหนังสือไปอ่านหนังสือแล้วก็ดูสื่ออะไรทั้งหลายว่าเอ๊ะคนต่างชาติเนี่ยเขาชอบประเทศไทยเนี่ยเขามีอะไรทำไมชอบประเทศไทยนะครับอ๋อมีอะไรที่น่าสนใจในประเทศไทยที่ทำให้คนต่างชาติเนี่ยอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยใช่ไหมครับครับมันผมดูแต่ผมไม่รู้ว่าครูอาร์ตี้จะเห็นตรงกันไหมเพราะว่าอ๋อผมก็ดูว่ามันมี10 อย่างเนี่ยอือสิบอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็คิดว่าบางอย่างไม่ใช่แต่เพราะว่าเราคนไทยไงครับเราเป็นคนไทยเราเห็นบ่อยๆเราเห็นเป็นประจำเราก็คิดว่าไม่เห็นจะแปลใชก่เลยเป็นใธชร่รมดาแต่สอันำหนรี้ับเราเขาเป็นคนต่างชาติใช่ไหมฮะนะครับคืออ๋อเหตุผลมี10 เหตุผลมีอืสิบออย่างที่คนต่างชาติชอบนอ๋อะที่เขาคิดว่าหน้าประเทศทำให้ประเทศไทยเนี่ยน่าสนใจในความคิดของเขาในมุมมองของเขาที่มีกัคบรปัรบะเทศไทยใช่ไหมมีจสิบริงๆขแล้้วอสิบข้อนี้ครูอาร์ตี้รู้ถ้าครูอาร์ตี้พูด1 ข้อถ้าใช่หรือไม่ใช่ผมจะบอกไม่พูดมาหนึ่เงอาขเล้อยเหรอโอคเครับโอเคถ้างั้นถ้าเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับควอตี้นะสำหรับทางอันคทรีั่บในการอยู่ประเทศไทยก็คืออาหารแน่นอนเลยควอตี้คิดถึงอาหารก่อนอันนี้ถ้า100%ครับคุณจะได้80%ครับอ๋อโอ้เยอะขนาดนั้นเลยเรื่องอาหารนี่เป็นสิ่งที่คนต่างชาติคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีอาหารที่น่าสนใจมากขนาดนั้นเลยใช่ไหม80%ใชเล่ยนใชะ่ใช่เพราะว่ามันเป็นข้อที่สองครับครับผมคิดว่าข้อที่หนึ่งนี่ครูอาร์ตี้ก็รู้เพราะว่าเดี๋ยวนะในยุโรปในต่างประเทศเขามครับันไม่เหมือนกับบ้านเราไงครับอ๋อถ้างั้นก็ต้องเป็นเรื่องของอากาศเหรอแต่ควถรูกที่ตก็้อคิงดว่าประเทศอื่นก็มีอากาศที่แตกต่างคล้ายๆกับบ้านเรานะแต่ทำไมเลือไกม่ประเทศไทยล่ะ100%เลยครับข้อที่หนึ่งเลยครับอ๋อคืออย่างนี้ครูอาร์ตี้ต้องเข้าใจอย่างนี้คือหนึ่งนะอากาศบ้านเราเนี่ยมันเป็นอากาศที่อบอุ่นเนี่ยนะครไมับ่หนาวจนเกินไปนะครับครับไม่ร้อนจนเกินไปมีถคูกนต้องมีชาวต่างชาติหรือนักเรียนเคยบอกครูอาร์ตี้นะบอกว่าครับครับเขาอยู่ประเทศเขาเนี่ยถ้าอ่าเขาไม่ได้อยู่ในบ้านเนี่ยเขาออกมาอยู่นอกบ้านเนี่ยเขาไม่สามารถอยู่ได้นะบางทีเขาอาจคจระับถึงกับตายได้เลยนะถ้าออกไปอยู่นอกบค้ราันบแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยเราออกจากบ้านตอนไหนฮะยังไงก็ไม่ตายใช่ครับใช่เห็นไหมฮอยะู่นอกบ้านได้ไม่ตายครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอากาศบ้านเราเนี่ยมันไม่ทำให้คนตายคือร้อนก็พอดีหนาวก็มีแต่ไม่เยอะแต่ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยโอ้โหครับถ้าเข้าเดือนตุลาพฤครัศบจิกาธันวาเดือนหน้านะครับเดือนหน้าเนี่ยเดือนที่10นะฮะครูอาทคิรับนั่นแหละเริ่มแล้วครับเริ่มที่จะไปหาไฟหาฟืนมาเอาไว้ผิงไฟแต่บ้านเราเนี่ยเอ่อ12 เดือนเนี่ยคืออากาศปกติคือ30 องศาเซลเซียสครับใช่อยู่ข้างนอกบ้านได้ไม่ตายนะครัอยบู่ได้ไปใช่เที่ยวได้ด้วยครับเพราะว่าส่วนมากต่างชาติเนี่ยเขาจะนั่งเครื่องบินมาเพราะว่าเขาหนาวเราสบายครับนะครับเขาก็เลยมานะครับอันที่หนึ่งเลยคืออากาศอ๋อนะเคป็รนับเรื่องของอากาศที่เขาเห็นว่าที่ประเทศไทยมีอากาศที่น่าจะมาท่องเที่ยวน่าจะมาพักผ่อน
ครับโอคเครับครับอ่าฮะอันที่หนึ่งมีอากาศอันที่สองคุณอาตี้พูดถูกแล้วอาหารอาหารใช่ไหมสำคัญเลครยับเพราะว่าคนเราเนี่ยต้องกินอาหารใช่ไหมคุณครตับี้ก็เลยอ่าคิดถึงอาหารเใปช็น่อย่คารงับแรกถูกต้องอาหารที่คนต่างชาติลงคะแนนให้เรานะครับครับมีผัดไทยอ๋อมีส้มตำมีแกงเขียวหวานอย่างนี้ฮคะรับที่เป็นอาหารเขาเรียกว่าใกล้ๆถนนนะครับอาหารฟุตบาทหรือว่าอาหารอะไรสตรีทฟู้ดที่เขาเรียกอาหารเปท็ี่นสตรีทฟู้ดเป็นอาหารริมทางใช่ไหมเป็นอาหารข้างใชท่าครังบใช่ใช่หรือคนไทยเรีถยูกกต้เอปง็นภาษาไทยว่าข้างทางมันจะกินข้าวใชแก่งข้างทางใช่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 นั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละคืออาหารที่เขาชอบเขาก็มากินต้มยำกุ้งกินผัดไทยกินข้าวเหนียวไก่ย่างกินใช่แกงอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยและที่สำคัญที่สำคัญนครอักบจากมีอาหารที่หากินง่ายๆตามข้างถนนแคล้รวับเนี่ยราคาคครับรัคบุณโฮมราครคับาก็เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้นะเพราะว่าราคาอาหารในบ้านเราเนี่ยถูกไงอันนี้เป็นข้อที่10ครับเอาเหรออยู่ในหนึ่งใน10ข้อนี้หดน้ึ่วงยในโอเคสิบโอเคเพราะครูอาร์ตี้พูดมานี่คือรู้แล้วว่าครูอาร์ตี้ต้องเข้าใจคือถ้าพูดหมดคือหมดเลยนะคือหนึ่งอาหารคสรับองอากาศอืแล้อวก็อันหนึ่งก็คือค่าครองชีพครับครูอาร์ตี้อ๋อค่าครองชีพก็พูดถึงค่าครองชีพนี่มันก็จะไม่เฉพาะอาหารอย่างเดียวนะก็จะเป็นค่าใชต้้องจค่ราัยบอย่างอื่นที่ใช้ถูกต้องในการที่ทําให้เรามีชีวิตอยู่มีครับค่าอะไรบ้างค่าครองชีพที่พูดถึงมีค่าอะไรบ้างแล้วก็ค่าที่พักค่าเดินทที่าพงักค่าเดินทค่าาเดิงนทนาะคงรับแล้วก็ค่าเช่าเวลาเราพักผ่อนคนระับครับแล้วก็บางทีเราไปทะเลเราดื่มน้ำมะพร้าวเรานั่งเกค้ราับอี้ใช่ไหมฮะก็ไม่แพงครับค่นาะฮอะาหารค่าของกินค่าโรงแรมค่าต่างถๆโอูก้ต้องก็ถูกต้มองีราคาถูกกว่าในประเทศหลายๆที่ใช่ไหมบางครั้งเนี่ยมากันครอบครัวพ่อแม่ลูกนอนห้องเดียวกันก็มีโรงแรม2,000 บาท3,000 บาทก็มีครับก็ยังนอนได้ใช่ไหมใช่ใช่หนึ่งวันก็ใช้เงิน5,000 บาทก็ได้สามคนนะครับครับเห็นไหมครับนะแล้วก็ค่าแท็กซี่ก็ไม่แพงนะไปสิงคโปร์ดิค่าแท็กซี่แพงไปญใีช่ปุ่่นค่าแท็กซี่แพงประเทศไทยค่าแท็กซี่ก็35 บาทตุ๊กตุ๊กอาจจะแพงครับใช่เพราะทุกต้องใช้ใช่ต้องใช้ความสามารถในการต่อรองราคานิดหน่อยไม่งั้นราคาแพงถูกต้องถูกต้องนะครูอาร์ตี้มาสามข้อถูกสามข้อข้ออ๋อที่สี่ครูอาร์ตี้เดามาาข้อต่อไปพูดมาที่ว่ามีอะไรถ้าเดาไปเดี๋ยวจะไม่ตรงข้อ4ก็จะกลายเป็นข้ออื่นได้ไหมแต่ไม่ได้ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหามาเลยนะอ๋อก็โอเคเรียงลำดับครูอาร์ตี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอ๋อนะครับไม่เป็นไรใช่ไหมมีอาหใชา่รคแพรับงใช่ครอัีบกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยแล้วเนี่ยครูตี้คิดว่านัคกรัทบ่องเที่ยวต่างชาติหรือนักเรียนเองเนี่ยก็น่าจะชอบแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นมิตรเป็นมิตรยิ้มตลอดเวลามีความสุขให้ความช่วยเหลือแบบนี้มีไหมมีไหมอันนี้เป็นข้อที่สามครับอ๋อเป็นข้อที่สามเหรอเป็นคนไทยเป็นมิตรใช่ไหมถ้าครูอาร์ตี้ไม่สลับข้อนะก็ครูอาร์ตี้หนึ่งในสามเนี่ยคือปิ้งป่องเลยนะครอับ๋อคือรอยยิ้มและมิตรภาพครับครับใช่จริงคๆครรัูบตี้คิดว่ามันอยู่ในสายเลือดนะเวลาคนไทยทำอะไรถูกหรือทำอะไรผิดหรือว่าไม่ถูกต้องเราก็จะยิ้มให้ก่อนยิ้มทุกคอรยั่บางเป็นการแก้ปัญหาทุกอย่างคือรอยยิ้มยิ้มของคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่ายิ้มสยามใช่ไหมครับยิ้มสยามเนี่ยแล้วเข้าใจคําว่าสยามเนี่ยเราก็มีมาตั้งแต่โน้นรัชกาลที่สี่แล้วใช่ไหมครับคําว่าสยามแล้วก็มายิ้มแบบไทยๆเนี่ยแล้วก็มาเนี่ยสมัยประมาณสัก67-68 ปีเนี่ยครนับะทีนี้เรายิ้มเนี่ยเรายิ้มเนี่ยเหมือนกับเราเปิดประตูฮะหัวตีเราเปิดมิตรภาพ
นะเปค็รนับการต้อนรับนะครับคนที่เรายิ้มให้นะครับปากยิ้มตายิ้มหน้ายิ้มใจครับยิ้มอนืะมยิ้มหมดเลยครับครับนะนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยก็จะรู้สึกว่าคนไทยเป็นมิตรรู้สึกมีความสุขก็เลยทําให้อ่ะโอเคครับเป็นหนึ่งในประเทศที่ว่าครับจะมานะครับอ๋อโอเคก็คือบเางเปค็นรั้มงิตเนรี่ยเขามาซื้อรอยยิ้มครับอ๋อครับอืมนะคมือาที่เคยเห็นนะเคยเห็คนรับเวลาครับไปบางประเทศนะครับไปสิงคโปร์ไปครัมบาเลเซียก็หาคนที่หน้าปกติคือเขาจะยิ้มเขาจะไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับคนไทคยรับที่โอ้เดินไปทางไหนถึงแม้เราจะไม่รู้จักกันนะเพิ่งเคยเห็นเปค็รนับครั้งแรครกับบางคนเขาก็ยิ้มอ่ใาห้ฮเระานะครับคือเราเป็นประเทศที่เกิดมาแล้วเรามีลักษณะแบบนี้อืมนะครับรู้จอักืมกันไม่รู้จักกันก็ยิ้มก่อนได้บางทีครับครัวที่อยู่ประเทศไทยอาจอืจอะยิ้มให้กันแล้วบางอครั้งเราหนึ่งคนอาจจะไม่ยิ้มตอบแตื่อถ้าหนึ่งวันเราไปต่างประเทศเราเห็คนรับหน้ากันเรารู้เลยครับว่าคนนี้เป็นคนไทยด้วยรอยยิ้มอ๋อเพราะคนไทยส่วนใหญ่จะใช้ยิ้มเป็นการทักทายอย่างหนึ่งได้เหมือนกใัชน่นะครับบางครั้งเราอาจจะไม่ได้พูดกันเราเดินสวนกันเนี่ยไม่รู้จักกันเราก็ยิ้มทักทายกันกใาชร่ทักครทับายกันด้วยรอยยิ้มอือครับเพราะว่าผมเนี่ยปี2003นะครับครับก็ประมาณ20 ปีที่แล้วผมไปญี่ปุ่นไปโอซาก้านะตอนนั้นวีซ่าก็ยังต้องขอนะครับอ่ะผมไปเดือนธันวาคมนะไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยไป15 วันผมทุกวันเห็นแต่คนญี่ปุ่นอยากเห็นคนไทยว่าทำไมเขาบอกว่าคนไทยเยอะเนี่ยที่โออ่าฮซะาก้าที่โกอ่เบาฮะนาระอ่าฮะผมไม่เคยเห็นคนไทยเลยไม่เจแล้อวก็คเหน็นไทฝยรเัห่รงอฝรั่งอยู่3 คนแล้วอนือกนั้นก็มเป็นคนญี่ปุ่นอืแล้วมหนึ่งครวัับนครับครับผมเป็นไปไงสนามบินคันไซครับผมไปเห็นหน้ายิ้มเอหมืืออนคุณอาตี้เนี่ยแหละคุณอาตี้ผมบอกขอโทษนะครับเป็นคนไทยไหมครับเขาบอกใช่พี่ผมเป็นคนไทยผมโอ้ยคุณอาตี้ผมดีใจมากน้ำดตีาจใะจไหลมาก15 วันเครียดมากอืนะฮะมไม่ได้เจอคนไทยไม่ได้พูดภาษาไทยอ๋อครับนะค่ะเห็นไหมเพราะว่าเวลารอยยิ้มของคนต่างประเทศบางทีรอยยิ้มไม่ได้สร้างมิตรภาพครับครับอืมรอยยิ้มก็สร้างความสบายใจสร้างความผ่อนคลายให้เราด้วยเหมือนกันนะครับใช่ใช่อครืับมนะแม่สี่อข้อืถอูกหมดนะครับอ๋อมีมีอะไรอีอกาไหมกาศมีอาหารมีรอยยิ้มแล้วก็มิตรครภับาพแล้วก็อือค่าครองชีพมีอะไรออืีกมมีอะไรอีกบ้างไหมมีอะไรอีกเหรอครับ เริ่มยากแล้วเพราะว่าตอบไปหลายข้อแล้วไม่มยีาอกะไรอีไกม่ข้ยอากต่อไปก็อาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไหมสถานที่ท่องเที่ยวไหมเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลมีทั้งแม่น้ำมีหลายหลายอย่างในประเทศเดียวเนี่ยมีเกาะมีต่างถูกต้องครับๆอ๋อเป็นด้วยใช่ไหมเป็นหนึ่งในสิบข้อด้วยเหมือนกันวเป้็านวหนึ่งในสิแต่ว่าเขาบอกว่าคเปว็นายมังไงหลากหลายความอ๋อหลากหลายใช่มีความหลากหลายของภูมิประเทศของไทยอือถูกต้องนั่นแหละครับอืมความคือสถานที่ก็หลากหลายเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามี77 จังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละภาคพื้นที่อย่างภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานเนี่ยและภาคตะวันออกภาคใต้เนอี่ืยมก็อืจมะมีลักษณะเด่นลักษณะดีลักษณะของแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันครับครูอาตีใช่ใช่ก็เป็นนะฮะเรียกว่าเป็นความแตกต่างกันทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมอย่างเช่ในช่ภคารคับเหนือก็อาจจะมีภูเขาเยอะหน่อยนะครับครับภาคใต้ก็จะมีทะเลมีเกาคะรับนะครับถูกภต้าองคกลางถูกก็ตจ้ะองมีเป็นพื้นที่ราบกว้างๆหรืออาจจะมีแม่น้ำทะเลสาบใหญ่ๆแบบนี้อ๋อครับก็แตครกับต่างกันไปอือฮึภาคออืีอสฮาึนก็เป็นเป็นพื้นดินกว้างอือแต่ฮวึ่าไมอ่ือมฮีึน้ําแต่ถ้าพอฝนตกก็มีน้ํามีข้าวที่อร่อยใช่คไรหมับครับอือฮึแล้วก็มีวัฒนธรรมมีประเพณีที่ใชค่ือหลอาือยฮึทางด้านภูมิศาสตร์ภูมิใชป่ระเทครับศอือฮหึลากหลายทางด้านความคิด
ภาษาานะครับตรงอันนี้กค็ือเป็นความแตกต่างที่ครับสามารถปรับตัวแล้วก็ประยุกต์ใช้ให้ลงตัวกับการกับครับความเป็นคนไทยของเราได้นะครับในแต่ละภาคครับนั่นแหละเพราะว่าอันนี้คือหลากหลายในแต่ละภาคเนี่ยที่เขาพูดมาคือตรงเป๊ะนะครับตรงเป๊ะว่าอันนี้คือความหลากหลายก็อาหารก็ตรงอากาศก็ตรงรอยยิ้มและมิตรภาพก็ตรงนะครับครับแล้วก็ค่าครองชีพก็คือราคาค่าใช้จ่ายก็อยู่ได้นะครับนะมีอะไรอีกมีอะไรอีมกีอะไรอีกครับลองเดาดูลองเดาดูเดี๋ยวนะมีสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวคไหมรับก็พูดไปแล้วใช่ไหมมีสถานที่ต้องเจอนี่ความหลากหลายนะครับนะถ้างั้นต้องเป็นเรื่องของวัฒนธรรมสิเรามีวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเจอกับวัฒนธรรมในบ้านเราหลายๆอย่างนะอันนี้มันอยู่ในข้อที่สี่ครับอยู่ในข้อที่สี่เลยครับเอาเหรออยู่ในข้อที่สี่ใช่ไหมโอเควัฒนธรรมครับเป็นวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมที่งดงามเขาบอกว่าอย่างนี้คือเวลาเจอคนต่างชาติคุณชอบประเทศไทยไหมบอกชอบชอบอะไรชอบวัฒนธรรมไทยที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นอารามไทยไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยคไมร่ัว่บาจะเป็นอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นบ้านทรงไทยนวดไทยอะไรเขาอธิบายได้ครับอันนี้เป็นวัฒนธมรรีมประเพณีต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยหลาใชย่ๆอย่างใชด่้วยเหมือนกันใช่ใช่ใช่นะครับคือวัฒนธรรมเราเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่เดินทางมากับเราระยะเวลา700 กว่าปีครับครูอาทิก็พัฒนาเติบโตมากับคนไทยนี่แหละตามวิถีของคนไทยตามแบบฉบับของคนไทยเรานะครับครับทำไมคนไทยถึงสวัสดีเป็นทำไมคนไทยเด็กๆนะผู้ชายถึงชกมวยได้อะไรแล้วก็เราก็เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมทางกีฬาไทยนะใชครับ่การครับต่อสู้คนไทยนะครับนะอันนี้ก็ในหนึ่งในสิบนะครับหนึ่งอใน๋อสิบนะครับผ่านไปแล้วอีกนิดหน่อยครับมีอะไรครับมีอะไรอีกเหรอเริ่มคิดไม่ออกแล้วนะเดี๋ยวนะแต่จะละบอกเดืออ๋อนแต่ละเดเมืื่ออนกี้ทคี่รับครูโฮมพูดมามีกีฬาไหมกีฬาเกี่ยวไหมมีกีฬาอัทนี่นีช้าวต่างชาติสนใจของคนไทยไหมมันน่าจะเป็นข้อ11แต่ว่าใน10นี้ยังไม่มีแต่จริงอ๋อๆไม่มีตอนนี้มันเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับเพราะนั้นคือมวยไทยเพราะว่าตอนนี้คอน๋อต่างชาติมาเรียนมวยไทยเยอะครับนะครับแล้วกใช็่ครับพ่อใช่มวยไทยเมื่อคืนนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับเมื่อวานนคี้รับเป็นใชวัน่ศุกรใช์่ก็มีมวยไทยแล้วก็ชกกันแล้วก็เป็นมวยที่คือเราไม่เคยเห็นแบบนี้ตอนนี้เราเคยเห็นว่าผมได้ยินฝรั่งพูดนะครับปูอาทิพูดว่าอะไรมวยไทยเนี่ยสมมุติว่าเราชกกันเนี่ยถ้าเราอยู่ห่างกันคุณอาร์ตี้จะเข้ามาหรือว่าผมจะขอเข้าไปคุณอาร์ตี้จะใช้เท้าถีบออกไปใช่ไหมครับใช่ครับถ้าอยู่ใกล้ๆกันจะมาประชิดนะประมาณ1 เมตรฮะครูอาร์ตี้กับผมก็ต้องต่อยใช่ไหมครับใช่ก็ต้องใช้การต่อใช้สู้หมัทดี่ใช้เหมาะสมกับเรียกรวะ่ยาะอะไรทางระคยรัะบใช่เหมาะกับระยะใชท่ี่จะออกอาวุธถ้าครูอาร์ตี้มาใกล้ผมอีก1 ฟุตหรือว่าผมไปใกล้ครูอาร์ตี้ก็สอกครับใช่เห็นไหมใช้ได้ทุกระยะนี่คือฝรั่งเขาทึ่งมากเขาตกใจว่าทำไมคนไทยคิดได้อ๋อเราก็ทำตามบรรพบุรุษมาครับไม่คือถ้าคนไม่เข้าใจจริงๆนะครับบางคนอยู่ห่างกัน1 เมตรก็จะต่อยกันอย่างนี้มันก็ต่อยไม่ถูกนะครับใช่ก็ไม่ถึงเราไม่ถึงใช่นั่นแหละเขาพูดมาเขาบอกว่าอันนี้คือเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามเป็นวัฒนธรรมทางด้านกีฬามันไม่ใช่วัฒนธรรมอย่างเดียวมันเป็นศิลปะเขาบอกอ๋อใช่ใช่ครับมันเป็นศิลปะในการต่อสู้แล้วก็เป็นการต่อสู้ที่ไม่เอาเปรียบกัน
ใช่ครับเพราะว่าใช้ส่วนต่างๆของร่างกายที่ทุกคนก็มีเหมือนกันทุกคนมีแขนมีขาเหมือนกันก็ไม่มีการอแลั้ดวกเส็ียที่แล้วก็ที่สำคัญคือครับถ้าเล่นกีฬาชนิดนี้ต้องน้ำหนักเท่ากันครับอ๋อใช่ใช้น้ำหนักเป็นตัวเป็นตัววัดเนี่ยความได้ใชเป่รียบเสียเปรียบของคู่ต่อสู้ทั้งสองฝ่ายนะครับครับถ้ากีฬาที่ใช้น้ำหนักเท่ากันสู้กันคนไทยก็ชนะได้ครับปกตินะฮะแต่ถ้ายังไงฟรีทำไมไตลอ่์ะทำไมคนไทยชนะง่ายอ่ะชนะได้อ่ะชนะได้ก็มันน้ำหนักส่วนสูงครับส่วนสูงกับน้ําหนักบางครั้งเนี่ยคนสูงก็ผอมไอ้คนอืเตี้ยมก็ตัวใหญ่อย่างเงี้ยมันก็สู้อืกันได้มเพราะน้ําหนักอืมมันสู้กันได้แต่ถ้าครัแบบบอะไรเล่นบาสเกตบอลเล่นวอลเลย์บอลอืเล่นมอเมริกันฟุตบอลมันไม่มีน้ําหนักเราก็แพ้เขาตลอดนะครับอ๋อมาใช่ใช่เพราะว่าครับโดยรูปร่างของคนไทยเองเนี่ยคนไทยก็จะมีครัรบูปร่างที่เล็กกว่านะครับอืมใช่ใช่ใช่อันนี้นะครับมีอีกอ่ะคัวตี้ว่ามามีกีฬาไปแล้วใช่ไหมใช่อาครหับารไปแล้วค่าครองชีพไปแล้วสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้ววัฒนธรรมไปแล้วมีอะไรอีกนะมันมีอันนี้คือข้อใมหญี่อะไรๆอีกสามข้อหรอสามข้อใหญ่ๆเลยไม่รู้คัวตี้จะคิดถึงมันไหมแต่จริงๆถ้าพูดมันอยู่ที่ปากว่าครัวที่มันจะออกไหมมันจะออกไหมนี่มันอยู่ในแต่ผมอ่านผมจะคิดเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นสิ่งที่น่าจะรู้ใช่ไหมเดี๋ยวนะมีออะไร่อ่าะมีอะไรอ่ะคิดไม่ออกแล้วว่าครูโฮมยอมครูโฮมเฉลยมาเร็วๆเดี๋ยวหมดเวอลันานี้คืออันนี้นะครับครูอาทิครับสนามบินครับอ๋อสนามบินเหรอครูตี้ก็ไม่ได้คิดว่าสนามบินที่อื่นจะจะดูได้เปรียบหรือว่ามีคุณสมบัติด้อยไปกว่าสนามบินไทยไหมมาคืออย่างนี้ครับยังไงมคัรนูยังไงอธิบคารยัวหน่ทอยี่สิครับคือสนามบินของคนไทยเนี่ยสนามบคิรนับของประเทศไทยอืมถ้าคุณนั่งเครื่องบินมาประเทศไทยคุณครัเทบี่ยวในเมืองไทยคุณอืมสามารถที่จะต่อเครื่องบินไปสิงคโปร์ได้อ๋อมาเลเซียได้ครับอินโดอนืีมเซียได้อืมลาวได้กัมพูชาได้เพราะว่ามันเป็นศูนย์กลางของการบินครับอ๋อเป็นจุดศูนย์กลางการบินนี่เองนะเดินทางมาจากใชป่ระเทศต่างๆมาลงที่ประเทศไทยเนี่ยสะดวกกว่าใชอ่ืมใช่อืใช่เห็นไมหมครับเนาะโอเคโไอม่เคอันนี้เห็นด้วยอันนี้เหเ็รนาด้วยไม่รู้อันนี้คือเราขยายเราขยายรันเวย์ที่เครื่องบินลงอืขอหืยอายสนามบินเพอิ่ืมมขึ้นนะครับครับนะเราเพิ่มขึ้นอันนี้คือหลายๆอย่างครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเราใช้สนามบินดอนเมืองนะครัใชบ่สนามบินดอนอเมืองคกรั็บไม่ใหญ่มากใช่ครับแออัดอมืันมแออัดตอนนี้เราก็มีอยู่สองคือสนามบินที่เราใช้ใกล้ๆกรุงเทพก็คือสนามบินสุวรรณภูมิก็คืออยู่สมุทรปราการแล้วก็อืมสนามบินดอนเมืองกด็ออนยู่เมกรืุงอเงทพที่เก่านะครับก็ยใัชง่เปิครดับใช้งานอยู่ทั้งสองที่นะคใชรับ่ใช่ใช่นะฮะมีอือีกมตัวที่รู้แน่ๆคิดออกแน่ทๆคำิดไมได้แน่มีสนามบินแหล่งท่องเที่ยวก็พูดไปแล้วมีอะไรอีกอ่ะอันนี้มันคำว่าไทยนะแปลว่าอะไรอ๋อมีอิสระเหรอใช่สะดวกสบายอิสระเสรอ๋อีใช่สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างตามที่ใจอยากจะทำถ้าไม่ผิดกฎหมายอ่ะทำได้ไม่มีการครับบังคับอะไรถ้าไม่ผิดกฎหมายนะครับคือประอยเ่ทางนศั้นถไูทกยต้องเนี่ยนะครับเราอย่างเช่นคุณมาประเทศไทยคุณไม่อยากคุณเป็นฮินดูคุณก็หาอาหารกินได้คุณเป็นอิสใชล่ามคุณก็หาอาหารกินได้อือหืคอุณเป็นพุทธเป็นคริสเป็นอะไรคุณก็มีอาหารกินได้อันนี้คือกินสะเนดื้วอกไสม่บกิานยเนื้อก็ได้หมดอยู่ได้หมดมีอยู่วันหนึ่งนะผมเดินไปตรงเมกาบางนาครับปัวที่มีฝรั่งมาถามผมว่าอือหืออาหารที่เป็นไม่มีหมูไม่มีไก่ไม่มีอะไรเนี่ยอ่าฮผะมบอกมีครับเนี่ยครับเดินเข้าไปอีกเนี่ยผมก็เลยอือฮึเชิญเขาเขาบอกขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเพราะว่าจอริืงอฮึๆของคนไทยเนี่ยมีผักแต่ว่าใช้มีดหั่นไก่มาหั่นผักเขาไม่อกิ๋อน
อือหืออือหนืะอเป็นอาหารเขาเรียกอะไรวีแกนอะไรของเขานั่นแหละครับครัวใช่เป็นวีแกนก็คือกินแต่พืชกินแต่พครัืบชอย่างเดียวไม่กินเพราทะี่เป็ผนมก็สัไมต่ว์รู้นะครับแต่ผมเห็นแล้วผมบอกว่าอันนี้ได้ไหมครับเขาบอกอ๋ออ่าขอบคุณค่ะเขาบอกโอ้ดีมากใช่ไหม นีก่็แหละหามันกเปิ็นนไดข้้อหากินได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับใช่สมันเป็ำนหรัข้บอคที่นสาทมี่รอยยิ้มและมิครตัรบภาพเมื่อเขาเจอเราเขามีปัญหาแล้วก็ช่วยเขานะครับอันนี้คือเรามีอะไรล่ะสะดวกสบายมีคครวัาบมสะดวกมีสความบอาิยสระเสรีสะดวกสบครัาบยโอเคใช่ใช่อย่างเช่นความคสระัดบวกสบายเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะหิวข้าวตอนเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเราปครระัเทบศไทยไม่มีปัญหาถ้าใครหินว่ะขถู้ากวต้ตองอนเลเทีย่ยงคืนเนดีิ่นถอูกอกต้อมงาเลยหน้าปากซอยหรือหน้าถนนนะมีของกินแน่นอนไม่อดเขาก็พูดอย่างนี้แหละครับไอ้ที่ผมครเขับียนไว้เขาก็พูดอย่างนี้คืออ๋อหิวเมื่อไหร่กินเมื่อนั้นแล้วก็ประเทศเขาสองทุ่มก็ปิดแล้วครับร้านอาหารบางประเทใชศ่ใช่ใช่ประเทศไทยอยากกินเมื่อไหร่ก็เรียกแท็กซี่ผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนครับแท็กซี่ก็ไปส่งแป๊บอๆใ๋อกล้ๆตลาดกลาใชง่ตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากหากินง่ายแล้วหากินได้อาหารในได้หลากหลายของอาหารคในรับแต่ละชาติก็มีที่ประคเรทับศไทยเนี่ยหลายๆชาติเหมือนกันครับนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งข้อหนึ่งข้อสุดคทร้ัาบยเอ้ยข้ออีกสุสดองท้ขา้อยอีกสฮองะข้ออะอีไรกครับโอ้เหลือข้อเดียวดิเหลือข้อเดียวโทษครับเหลือข้อได้ครับเก้าข้อแล้วเหลือข้อเดียวอ่ะครูอาทิตย์ลองเดาดูเดี๋ยวข้อสุดท้ายมันจะยากนะแต่นะไม่ยมัานกเหลือไม่ยากข้อสุดท้ายไม่ยากครับมีคขว้อามสุดอิสระแล้วถ้าเราจะไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าประเทศนี้แพงไหมไม่แพงไหมใช่ไหมอ๋ออ่าฮะอ้าวแต่ถ้าอเัรนานี้เมราาพูดไปแล้วไม่ใช่ไรไม่ใช่หรอเรื่องค่าครองชีพไม่ไม่ใช่อัตราการแลกเปลี่ยนครับอ๋ออัตราการแลกเปลี่ยนเป็นยังไงของประเทศไทยเกป็น็เงินเพราะว่าอย่างละอย่างคนอเมริกันมาประเทศไทยเนี่ย1 US ดอลลาร์33 บาท34 บาทนะครับได้เยอะนะครับครับแต่ถ้าเปงริะเนทศอื่นผมไม่รู้นะครับอ๋อค่าเงินของเราก็ไม่แพงใช่ไหมค่าเงินถูกกว่าในแล้วหกล็ายๆประเทศมันมีเสถียรภาพครับโทษนะครับมันมีเสถียรภาพก็คือมันไม่ขึ้นเกินไปแล้วก็ไม่ลงเกินไปมันสมดุลได้มันมีเสถียรภาพใช่ครับอยู่ในใช่ระดับที่คงที่นะอยู่ในระถดัูบกทตี่้องคงที่ถูกตไ้มอง่ถูกคต้่อางเงินไม่ลดมากเกินไปไม่อ่อนเกินไปไม่แข็งเกินไปอ๋อโอเคครับโอเคเมื่อ2 ปีที่แล้วคุณมาประเทศไทยก็33 บาทตอนนี้คุณมาประเทศไทยก็33 บาทใช่ใช่ไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันมแต่ากอาจจะมีจุดนิดหน่อยเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ใชอัน่นี้ครับคือเหตุผลอส๋อิบเขาก็สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายได้ถ้าครับค่าเงินมันไม่เปลี่ยนไปมากครับเพราะว่าฝรั่งมาประเทศไทยปุ๊บมาซื้ออากาศครับนะนั่งเครื่องบินไปภูเก็ตปั๊บใช่ไหมครับครเัสรบ็จแล้วก็จากสนามบินก็ไปทะเลไปชอาือยฮหึาดนะนะแล้วก็ไปอาบแดดโอ้อือฮึยอากาศแม่มันดีมากใช่ไหมมีอากาศหนาวมาชักร้อนบ้านเราทุกหนาวใช่ไหมเย็นทุกหนาวหนีหนาวมาพึ่งร้อนหนีร้อนเป็นพึ่งเย็นมันเห็นไหมอ่ะเสร็จแล้วพอมาประเทศไทยปุ๊บอุ๊ยอยากกินอาหารอุ๊ยอาหารมีหลากหลายอาหารไทย4 ภาค5 ภาคใช่อาหารผสมผสานกินได้หมดนะแล้วก็มาเจอกับราคาที่ไม่แพงเห็นไหมแล้วมาเจออยู่ได้มนิาตนรเลยภทีาพนี้รอยยิ้มเห็นไหมโอ้โหครับมันพ่วงกันเห็นไหมครัเบอครัอบความสะดวกสบายความปลอดภัยประเทศไทยปลอดภัยมากนะครับกลัวที่จใช่ริงใช่ครัวตี้รู้สึกว่าปลอดภัยมากนะครับเพราะว่าครับเราจะไปไหนตอนกลางวันกลางคืนก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องกลัวอันตรายนะครับครับใช่คนไทยใช้การเดินทางสาธารณะที่สะดวกสบายเกือบ18 ชั่วโมงนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้า BTS MRT เขาเปิด6 โมงเช้าแล้วก็ปิดเที่ยงคืนครับสิบแปดชั่วกโม็งให้เรานอน6 ชั่วโมงครับเออ
นะ18 19 20 21 22 23 24จริงๆครับออ่่าะจริงๆนะครับอืมนี่คือความสะดวกสบายที่เราเจอนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือคนไทยประเทศไทยมีอาหารที่หลากหลายรสชาติมีอาหารหวานอาหารคาวอาหารว่างและผลไม้ที่มีทั้งฤดูครับทั้งอฤ่าดูมีทั้งปีอ่ามีผลครัไมบ้ทั้งปีใช่ครับอ่าซึ่งแต่ละเดือนก็จะมีผลไม้ที่แตกต่างสลับกันไปกันมาหรือมีผลไม้ใชบา่งอย่างที่ออกทั้งปีด้วยเหมือนกันนะครคับรับคุณเบื่ออีสานคุณไปเหนือคุณเบื่อเหนือไปใต้คุณเบื่อใต้มาภาคกลางเบื่อภาคกลางกลางไปภาคตะวันออกเบื่อภาคตะวันออกก็อยู่กรุงเทพนะครับเพราะว่าก็ยังมีความแตกต่างและความหลากหลายนะครับของแต่ลคะรับภาคของประเทศไทยก็เป็นเสน่ห์นะครับเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วยเหมือนครกัับนนะครับครับคือที่สำคัญคือว่าเรามีงานผมก็ได้ยินนะครับครัวที่ว่าตอนนี้เนี่ยคือปกติเราจะมีฤดูท่องเที่ยวแล้วก็ฤดูฝนเป็นฤดูไฮซีซันกับโลซีซันโทษทีครับแต่ตอนนี้คือคนไทยคิดทำไมต้องมีฤดูเที่ยวฤดูไม่เที่ยวเรารวมกันว่า365 วันเนี่ยเป็นหนึ่งฤดูได้ไหมก็คือไฮซีซันครับอันนี้ใช่เป็นไฮซีซันทั้งปีเป็นฤดูท่องเที่ยวทั้งปีนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับแลซ้วึ่งแต่ละเดือนคใรนับแต่ละเดือนเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็มีบรรยากาศหรือว่ารูปแบบที่แตกต่างกันไปตามธรรมชาติก็สวยงามไปคนละแบบนะครับครับครับเห็นไหมฮะนะคือในข้อ10 ข้อเนี้ยถ้าใน20 ข้อนะครัวที่ถูกหมดนะแต่ว่าในข้อนี้มันมีข้อที่ยากๆนิดนึงที่เขาก็ถามแล้วก็มันก็เข้ามาพบผมเช็คดูมัน20 ข้อนะแต่ว่าผมก็เอา10 ข้อว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็เข้าใจฮะก็อันนี้ก็ขอบคุณคนต่างประเทศคนต่างชาติที่มาประเทศไทยเพราะว่ามาประเทศไทยได้นะครับ180 ประเทศอย่างเมื่อคืนเนี่ยเราโฆษณามวยไทยไปเนี่ย180 ประเทศครับครูอาทิทั่วโลกใช่ไหมครับทั่วโลกทุเกลคยนครกั็บรู้เพราจะวั่ากแล้ใวห้ก็เขาเห็นนะฮะแล้วทุกคนพอทุกคนเห็นปุ๊บก็อยากเรียนนะทีเนี้ยอยากเรียนก็มาประเทศไทยโอยิ้นดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะครับครับเห็นไหมเนี่ยคือทุกๆคนแนล้ีว่ก็เป็นครับครับเชนีิ่ญก็ครัเปบ็น10 ข้อที่น่าสนใจนะครับสำหรับหัวข้อที่เรามาพูดคุยในวันนี้นะครับหรือว่านักเรียนมีความเห็นที่แตกต่างจากเรานะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ว่าโอ้นักเรียนคิดว่ายังมีข้อนี้ที่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการเดินทางมาประเทศไทยเหมือนกันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยแล้วเราก็จะได้รู้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ครัคบรผาวมหน้านะครับที่ Comprehensible ไทยนี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับครูโฮมสวัสดีครับครูอาร์ตี้สวัสดีครับนสักวัเสรดีียคนรับนักเรียนบ๊ายบบ๊ายาบายย